ปะซี
เฮ้สวัสดีค่ะเด็กๆ29 คนเองนะลูกทำไมยังน้อยอยู่เลยเนาะวันนี้วิชาของมีเอมม่ามีการปาร์ตี้เหรอมีเอมม่าจะพาพวกเราปาร์ตี้เหรอคะใช่ค่ะเตรียมอะไรปาร์ตี้กันหรือยังอะคะยังเลยค่ะน้ำนมขนมเตรียมแต่น้ำมาค่ะเตรียมแต่น้ำโอ้โหเมื่อวานน้องเมโยลูกสาวคุณตะกี้ก็เตรียมไว้แต่เช้าเลยตื่นเต้นมากปาร์ตี้เขาชวนพี่ชายเขาไปปาร์ตี้ด้วยชวนพี่ชายชวนน้องไปปาร์ตี้แล้วเตรียมอะไรบอกเตรียมอะไรน้ำยาคูขนม30 นาทีแล้วนะพอดีเลย30 นาทีคุณครูลืมเปิดกล้องนี่นะนาทีไปเที่ยวทะเลกันน้องแพนฮัลโหลวันนี้ไม่ให้อุ้ยเป็นหัวหน้าดีกว่าเนาะหาคนอื่นบ้างดีกว่าเนาะอุ้ยเนาะอุ้ยค่ะใครดีนะเอาห้องอื่นบ้างดีกว่าเนาะน้องพี่เนาะห้องนี่แหละออฟฟิศนี่แหละเห็นหน้าฟินอ่าวฟินบอกทำความเคารพสิคะลูกบอกเพื่อนๆทำความเคารพคุณครูนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีเด็กๆนะคะจะเพิ่งขอบสิคะลูกยังไม่ได้ลงสักข้อเลยจะขอบไปไหนฮะจะขอบไปไหนแล้ววันนี้คุณครูจะทบทวนนะคะให้พวกเรานะเมื่อวานนี้ได้ทบทวนเรื่องของพนังบุญโทรือไปนะคะแล้วก็พูดถึงข้อสอบเนื้อหาบางส่วนนะคะเด็กๆหลายคนคงได้ไปอ่านเนื้อหาแล้วก็ไปดูมาแล้วว่าเราจะออกว่าคุณครูเนี่ยจะทำการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนในหัวข้ออะไรบ้างเนาะเด็กๆน่าจะได้ไปอ่านและไปศึกษามานะคะทีนี้วันนี้คุณครูมีชื่อนี่นะคะทบทวนบทเรียนค่ะนี้คุณครูก็จะยกตัวอย่างให้นะคะทบทวนบทเรียนก่อนสอบก่อนสอบปลายภาคยกตัวอย่างให้เด็กๆประมาณ35 ข้อเลย
นะคะ35ข้อตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นเรื่องของพยางค์และคำนะคะเรื่องของพยางค์และคำเรื่องที่1พยางค์และคำนะคะดูอย่างดูข้อที่1เขาถามว่าเริ่มเลยนะลูกนะอย่างข้อที่1ถามว่าคำในข้อใดมี3พยางค์คำในข้อใดมี3พยางค์จืดข้อกอไก่พลาสติกจำได้ไหม3พยางค์เรื่องของการเรียน3พยางค์ขอไข่เกษตรกรคอควายเพลชีพก็ไก่ค่ะก็ไก่ค่ะพลาสติกค่ะพลาสติกใช่ไหมเด็กๆเปิดไมค์ตอบได้เลยนะลูกวันนี้เปิดไมค์ตอบได้นะแต่ว่าเราก็ใช้พูดน้ำเสียงธรรมดาของเรานี่แหละนะคะตอบได้นะคะถูกผิดไม่เป็นไรนะถูกผิดไม่เป็นไรคุณครูก็ถ้ามันผิดเราก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคุณครูก็ต้องพาเฉลยแล้วก็แนะนำให้เรานะคะพลาสติกเพื่อนบอกว่าพลาสติกใช่ไหมก็ไก่ก็ไก่แล้วมีใครต่างจากนี้ไหมก็ไก่ค่ะก็ไก่เนาะก็ไก่ค่ะตอบก็ไก่นะคะพลาสติกเวลาเราเรื่องนี้มันง่ายมากเลยเนาะพลาสติก3คำใช่ไหมคะไอ้3พยางค์นะคะพลาสติกเป็น3พยางค์แต่เป็นกี่คำคะ1คำค่ะเป็น1คำข้อที่2ล่ะคะ4พยางค์คะ4พยางค์ค่ะเกษตรกรใช่ไหมคะ4พยางค์เป็นกี่คำคะ1คำครับ2คำหนึ่งคำครับแล้วข้อควายนี้ล่ะลูกเป็นกี่พยางค์คะสองพยางค่ะสองพยางเป็นกี่คำคะเพลชีคำค่ะคำนะคะข้อที่สองกันจ้ะข้อที่สองคำถามถามว่าข้อใดมีสามพยางหนึ่งคำมีสามพยางแล้วก็มีหนึ่งคำในค่ะในคำถามนี้นะคะฤดูหนาวค่ะฤดูหนาวค่ะใช่ค่ะก็ไก่เหรอคะข้อนี้เขาตอบข้อ2บางคนบอกว่าขอตอบข้อ2ฤดูหนาวค่ะไม่แล้วไม่ตอบข้อ3หรอมันยาวไปใช่ไหมฤดูหนาวค่ะฤดูหนาวค่ะฤดูหนาวค่ะเราต้องหาข้อควายค่ะร้อยแรกก็คือต้องหาว่าข้อไหนใช่ไหมคะกขคเนี่ยที่เป็น3พยางเมื่อหาเจอเสร็จเราก็ต้องมาดูด้วยว่าไอ้3พยางนั้นน่ะจะต้องให้เป็น1คำใช่ไหมคะเพื่อนหลายๆคนนะคะได้หลายคนก็ตอบว่าฤดูหนาวบางคนก็บอกว่าผมขอหนูขอตอบฉันกินข้าวใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายมันมีคำว่ากรุงเทพมหานครนะคะไปดูคำตอบกันนะคำตอบคือฤดูหนาวนะฤดูหนาวมี3พยางค์ใช่ไหมคะฤดูหนาว3พยางค์และคำว่าฤดูหนาวนี่ก็คือ1คำแต่ถ้าเป็นข้อ2ฉันกินข้าวมี3พยางค์เหมือนกันแต่เป็นกี่คำคะลูกเนี่ยเป็นตั้งกี่คำคะ2คำครับฮะคำครับ คำหรอคำแรกคือคำว่าสามคำคำแรกคือคำว่ากินฉันกินข้าวคำที่สองคือคำว่ากินคำที่สามคือคำว่าข้าวตัวนี้เป็น3พยางค์3คำเลยนะคะส่วนคำว่ากรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเป็นกี่พยางค์คะลูกหกพยางค์กรุงเทพมหานครโอ้6พยางค์เลยแต่คำว่ากรุงเทพมหานครที่มี6พยางค์นี้เป็นเพียงแค่1คำเก่งมากนะเด็กๆเข้าใจแบบนี้ไหมเอ่ยเข้าใจค่ะเข้าใจแบบนี้เนาะต่อไปดูข้อที่3กันอ่า
ที่3นะคะข้อใดมีจํานวนคําต่างจากพวกคำนวณเอ้ยคำนวณจํานวนนะคะคําต่างจากพวกลองดูซิเด็กๆตั้งใจดูนะไข่ค่ะไข่ครับครับไข่ค่ะเป็นคํานะไม่เป็นพยางค์นะเป็นคําดูดีๆนะเป็นคํานะไข่ครับข้อไข่เหรอมาจากข้อไข่ไหมคะตอบก็ไก่ตอบก็ไก่ก็ไก่ค่ะมีใครตอบข้อควายไหมคะเนี่ยข้อไข่ข้อไข่อ๋อข้อแรกเขาบอกว่านกกำลังบินข้อไข่บอกว่าชอบเล่นฟุตบอลข้อควายบอกว่าลูกแมวมีสีดำขอไข่ค่ะขอไข่ค่ะเพื่อนตอบตอบข้อขอไข่จำนวนคำต่างจากเพื่อนใช่ไหมคะนกกำลังนกกำลังบินนี่ก็คือ3คำฉันชอบเล่นฟุตบอลนี่ก็เป็น4คำลูกแมว1คำมีสีดำ4คำใช่ไหมคะคำไหนอะคะต่างกันยังไงอะหนึ่งลูกแมวมีสีดำลูกหนึ่งลูกสองแมวสามมีสี่สีดำฉันชอบเล่นฟุตบอลอันมันต่างยังไงอะลูกลูกแมวเป็นประธานนะลูกแมวเป็นประธานอ้าวแล้วนกไม่เป็นประธานเหรอลูกใช่ครับแต่กำลังเป็นคำเดียวฮะกำลังแต่กำลังเป็นคำเดียวครับแต่อะไรนะลูกแต่กำลังเป็นคำเดียวครับแต่กำลังคือ1คำใช่ไหมนกกำลังบินเนี่ยเป็น3คำลูกลูกแมวมีสีดำลูกแมวเป็น1คำหรอมีกี่คำคะลูกลูกแมวเป็นหนึ่งคำลูกแมวเป็นหนึ่งคำลูกแมวนะคะลูกแมวเนี่ยคำว่าลูกหนึ่งคำคำว่าแมวหนึ่งนะมีแล้วก็สีแล้วก็ดำนะลูกนะอันนี้นะตัวนี้จะแยกต่างกันเลยนะคะจะแยกต่างกันเลยนะไม่รวมเป็นสีดำเป็นคำเดียวไม่รวมเป็นสีเขียวคำเดียวอย่างนี้นะลูกจะดำจะแดงจะเขียวจะขาวคือต่างแยกออกมานะคะข้อนี้หลายคนจะมาหลงต่อไปข้อเกี่ยวกับเรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะทั้ง8มาตราแล้วก็มาตรากกาด้วยสำหรับเรื่องนี้นะข้อที่4ถามว่าข้อใดมีตัวสะกดในมาตราเดียวกับคำว่าบุญคุณอัญเชิญครับตัวสะกดนะบุญคุณตัวสะกดอะไรคะลูกคำว่าบุญกับคำว่าคุณตัวสะกดคืออะไรคะแม่กลครับเป็นแม่กลใช่ไหมคะเพื่อนตอบว่าอัญเชิญคนอื่นล่ะมีต่างจากเพื่อนไหมอันเชิญอันเชิญค่ะอันเชิญค่ะเพื่อนอาจจะพาเราได้ว่าอันเชิญค่ะอันเชิญแล้วกอไก่นะคะกอไก่กอไก่เป็นอะไรคะกอไก่พับเพียบเนี่ยมาตาอะไรคะลูกแม่กบมาตาแม่กบครับแม่กบใช่ไหมคะข้อสองล่ะน้ำหนักมีมาตาอะไรบ้างแม่กอกากับแม่กบน้ำคือแม่กอกาหนักคือแม่กบอันเชิญอันเชิญอันเชิญคือมาตาแม่กลค่ะอันเชิญเป็นคำที่อยู่ในมาตาแม่กลนะคะมาตาเดียวกันกับคำว่าบุญคุณนะคะคือเขาไม่ได้เป็นนอหนูโดยตรงนะคะแต่ยอผู้หญิงกับนอเนนอยู่ในมาตาแม่กลเก่งมากนะคะต่อไปข้อที่5เกี่ยวกับมาตราอยู่นะคุณครูถามว่าคำว่าพุทธศักราชเขียนอย่างไรกอไก่ไหมขอไข่หรือ
คอควายควายค่ะพุทธศักราชคอควายค่ะควายคอควายค่ะไปไหนคะคอควายค่ะควายนะแล้วทำไมกอไก่ก็พุทธศักราชเหมือนกันนะคอไข่ก็พุทธศักราชคอควายครับอ๋อคอควายเขียนถูกใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะขอไข่ค่ะขอไข่มีคนตอบขอไข่มาด้วยข้อที่ถูกนะคะสำหรับข้อนี้คือข้อคอควายนะคะนี่พุทธศักราชเป็นแบบนี้นะคะคำว่าพุทธคำว่าพุทธนี้อยู่มาตราอะไรคะคำว่าพุทธคนค่ะกอนอคนมาตรากดคอนนะลูกพุทธอยู่มาตราอะไรคะนอเด็กค่ะนอเด็กมาตรากดแล้วคำว่าสักนะคะลูกมาตราอะไรคะกกค่ะไม่กกค่ะกอไก่ใช่ไหมนี่ค่ะราดเหรอคะราดแต่ในนี้จะเป็นราดแต่มันมีเหมือนหอนำแม่กดค่ะแม่กดค่ะคำมันจะเหมือนเป็นคำที่เหมือนมีหอนำเนาะต่อไปครูซ้ำข้อเหรอเนี่ยข้อ5แล้วมาเป็นข้อ5อีกไม่เป็นไรต่อไปเป็นเรื่องของการผันอักษรนะการผันอักษรการผันอักษรมีอะไรบ้างล่ะอักษรสูงกลางต่ำใช่ไหมคะอักษรสูงกลางต่ำคุณครูถามเราว่าคำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์โททั้งหมดกอไก่ค่ะเสียงนะเสียงวรรณยุกต์นะกอไก่ค่ะถ้าสิ่งที่เรามองเห็นในข้อกอขอคอเนี่ยจะเห็นเรียกว่าคู่วรรณยุกต์เรียกว่าคู่นะถ้าคำว่ากอไก่ป้าน้อยเนี่ยเราจะมองเห็นไม้โทใช่ไหมคะทั้งคำว่าป้ากับคำว่าน้อยนี่คือรูปวรรณยุกต์ถ้าคำว่าช่วยจะเป็นรูปวรรณยุกต์เอกด้วยรูปวรรณยุกต์โทต้นก็รูปวรรณยุกต์โทที่เรามองเห็นอยู่นี้เรียกว่ารูปวรรณยุกต์แต่คุณครูถามเสียงวรรณยุกต์ใช่ไหมคะช่วยด้วยใช่ไหมเป็นเสียงโททั้งคู่อยู่รูปเอแต่เป็นเสียงโทเขาเป็นอักษรต่ำใช่ไหมคะเป็นอักษรต่ำด้วยนี้เป็นอักษรอะไรคะดอเด็กอักษรอะไรคะไก่จิกหรือใต้ยาวอักษรกลางนะคะสอนกลางสอนกลางเนี่ยรูปและเสียงเนี่ยเขาจะตรงกันเวลาผันใส่รูปเอกก็เสียงเอกใส่รูปโทก็เสียงโทนะคะแต่ว่าช่วยเนี่ยเขาเป็นอักษรต่ำนะคะใส่รูปเอกเขาจะกลายเป็นเสียงโทถ้าใส่รูปโทจะกลายเป็นเสียงตรีนะคะพื้นเสียงจะอยู่ที่เสียงสามัญเด็กๆจำได้ไหมเนาะจำได้ไหมคะลูกจำได้จำได้นะข้อที่5ผ่านไปนะข้อที่6ข้อที่6คำว่าไฟไหม้มีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับข้อใดตรงกับข้ออะไรลูกไฟไหม้ค่ะอันที่เราจะมาวิเคราะห์เราก็ลองวิเคราะห์ดูว่าสมมุติว่าเรานั่งทำข้อสอบในห้องเรียนโดยที่ไม่มีผู้ปกครองมานั่งดูแลเราเนี่ยนะคะไม่ได้มาเป็นคุณครูช่วยหรือว่าเป็นคุณครูเหมือนกันนะผู้ปกครองที่อยู่บ้านเนี่ยตอนนี้นะลูกๆนะเด็กๆทีเนี้ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าคำว่าไฟเนี่ยพยัญชนะที่ขึ้นข้างหน้าเนี่ยอยู่อักษรอะไรไม่อยู่อักษรอะไรเพื่อนตอบว่าอะไรคะก็ไก่ค่ะก็ไก่หรอก็ไก่อะไรก็ไก่อ๋อก็ไก่กันนะก็ไม่นิทาทำไมนั่งอยู่เป็นมืดๆอ่ะลูกแสงสว่างถึงไหมนั่นอ่ะก็ไก่ใช่ไหมตอบก็ไก่ทำไมรู้ว่าเป็นก็ไก่เล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะไหนใครที่ตอบกอไก่บอกให้ผมได้ฟังหน่อยแล้วยายเป็นเสียงสามัญครับยายเป็นเสียงสามัญแสดงว่าไฟก็ต้องเป็นเสียงสามัญใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อ
อ๋อแล้วกล้าล่ะลูกกล้าเป็นโทเป็นเสียงโททำไมถึงบอกว่ากล้าเป็นเสียงโทล่ะเพราะว่ากอไก่อยู่สอนอะไรนะสอนกลางค่ะสอนกลางกอไก่เขาอยู่สอนกลางลูกเวลาผันรูปและเสียงตรงกลางตรงกันเนาะเราต้องหัดฝึกคิดนะเอวี่เอวี่ตอบอะไรคะลูกตอบถูกไหมหนูตอบกอไก่ค่ะดีค่ะต่อไปนะคะยังเรื่องเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดอยู่นะข้อที่7คุณครูถามว่าประโยคใดมีคำในมาตราก้มมากที่สุดมาตราก้มมากที่สุดในประโยคใดค่ะ3ประโยคนี้เด็กลองอ่านซิก้ไก่ค่ะก้ไก่ป้าเจี๊ยบเป็นคนยิ้มแย้มจำลูกป้าเจี๊ยบป้าเจี๊ยบเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสดีลุงหวมชมเชยหนูแก้มกอไก่ครับกอไก่น้องนุ่มดื่มนมก่อนน้องกอไก่ครับใช่หรือเปล่ากอไก่รอเพื่อนเพื่อนกอไก่ค่ะกอไก่กอไก่เหรอไก่ค่ะกอการหายไปไหนเนี่ยกอไก่ค่ะกอกุ้งกอไก่ครับไหนลองวิเคราะห์ซิวิเคราะห์แบบยังไม่ดูเฉลยข้อที่ตอบว่ากอไก่มีคำว่าอะไรบ้างคะ1คำว่าเยี่ยมเยี่ยม2คำว่ายิ้มแย้ม3คำว่าแย้มแย้มคำว่าแย้มมี4แล้วนะแล้วประโยคที่2ล่ะคะ1คำว่าอวมแย้มอวม2คำว่าชม3คำว่าแย้มแย้มกอไก่3เนาะเมื่อกี้ใครตอบขอไข่หนูตอบขอไข่ค่ะอ๋อหนูตอบขอไข่อ่ะขอไข่แพ้แล้วแพ้กอไก่แล้วมาดูขอควายกันก่อนขอควาย1คำว่านุ่มนุ่ม2คำว่าดื่ม3คำว่านุ่มหมดหรือยังคะหมดแล้วค่ะหมดแล้วแสดงว่ามากที่สุดต้องเป็นข้อกอไก่ใช่ไหมคะมากที่สุดเป็นข้อกอไก่ไหนใครตอบถูกทำมา7จริงๆ8ข้อแล้วแหละเนาะเพราะว่าข้อ5คุณตะกี้ซ้ำกันใช่ไหมคุณตะกี้หลง7 8ข้อแล้วอ่ะใครคิดใครถูกทุกข้อเลยผมถูกเป็นบางข้อแต่ให้คุณดูหน่อยสิอ๋อมีเฮถูกทุกข้อเลยเก่งมากมีเฮกับใครอ่ะถูกทุกข้อเลยเยี่ยมมี3คนค่ะดีมากค่ะโอเคสะสมแต้มไปดูข้อต่อไปกันนะจ๊ะข้อที่8นี้จะเกี่ยวกับคำควบกล้ำและคำควบกล้ำแล้วนะคำควบกล้ำแล้วนะคะคำควบกล้ำเป็นยังไงนะจำได้ไหมคะมันทำแบบไหนอ่ะไข่มุกจำไม่ได้แล้วหรอไข่มุกใส่หัวคำควบกล้ำเป็นยังไงไข่มุกจำไม่ได้ไข่มุกพิญญาพัฒน์ไข่มุกเล็กเข้ามาไหมเนี่ยวันนี้เมื่อวานไข่มุกเล็กเข้าไม่ได้มีเพื่อนบอก3คำลองดูซิคำควบกล้ำนะคำควบกล้ำเขาจะมีหนึ่งพยัญชนะต้น2ตัวใช่ไหมคะพยัญชนะต้นตัวที่2ประกอบด้วยตัวอะไรบ้างคะคอรอคอรอคอรอได้หนูรู้แล้วข้อไหนค่ะข้อไหนอะคะลูกข้อสุกไก่ครับข้อกอไก่ครับอ๋อเหรอข้อคอครับพยัญชนะคำควบกล้ำใช่ไหมพยัญชนะต้น2ตัวพยัญชนะต้นถ้าเป็นควบกล้ำแท้จำได้ไหมทั้งครูเคยสอนเราไว้ถ้าควบกล้ำแท้เนี่ยเขาจะมีพยัญชนะต้นตัวแรกคือตัวมีอยู่1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7ตัวกอไก่ขอไข่คอควายตอเต่าปอปลาพอพึ่งพอผ่านถ้าเขาเป็นคำควบกล้ำแท้เขาจะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้นตัวแรกจะเป็นคำตัวพยัญชนะเมื่อกี้ที่ครูบอกมาส่วนพยัญชนะต้นตัวที่2ที่เอาไปควบก็จะเป็นตัวรอเรือรอลิงวอแหวน3คำ
นะจำได้กันไหมอ่ะถ้าไม่แพ้ก็จะมีพยัญชนะต้นตัวแรกก็จะเป็นตัวมีอยู่5ตัวมั้ยจอจานสอโซทอทหารสอสลาสอเสือแล้วเวลาอ่านก็บางอันจะอ่านออกเสียงถ้าเป็นจอจานจรสรสรเนี่ยจะออกเสียงเป็นถ้าควบรอเรือจะตัดรอเรือออกไปเลยใช่ไหมจะตัดรอเรือออกไปเลยจะอ่านเพียงพยัญชนะต้นถ้าเป็นทรก็จะออกเปลี่ยนเป็นเสียงซอโซพอจำได้ไหมคะคำถามนี้จะง่ายหน่อยเนาะคือจะถามแค่ว่าประโยคต่อไปนี้มีคำควบกล้ำกี่คำนะคะคุณครูให้คำให้ประโยคมาว่าขนมครกของน้าเกลียวมีรสชาติอร่อยในนี้ควบกล้ำนะแต่ไม่ได้ระบุว่าแท้หรือไม่แท้จะถามว่าควบกล้ำใช่ไหมลองมาวิเคราะห์กันสิคะว่าคำแรกคือคำว่าขนมครับคำว่าครกครับคำว่าครกอันนี้คงไม่ออกนะคำที่สองคำว่าเกลียวเกลียวค่ะคำที่สามอร่อยอร่อยค่ะมีแค่สองคำครับอร่อยเป็นคำอักษรนำอร่อยเป็นคำอักษรนำเพื่อนบอกมาดูสิเมื่อกี้บางคนตอบ2บางคนตอบบางคนตอบกอไก่2คำบางคนตอบคอควาย3คำไปดูกันสิมีเพียงแค่2คำนี่คือคำเฉลยคือคำว่าครกกับคำว่าเกลียวจริงๆคำว่าขนมกับคำว่าอร่อยจะเป็นคำอักษรนำนะลูกนะอย่าหลงนะลูกนะมี2คำนะคะต่อไปค่ะข้อที่9ยังเกี่ยวกับคำควบกล้ำอยู่นะคำควบกล้ำในข้อใดมีเสียงสระเหมือนกับคำว่าสระนะมีเสียงที่สระเดียวกันเหมือนกับคำว่าไหลเรือสระเดียวกันกับไหลเรือไหลเกลียค่ะไหลเกลียค่ะคำว่าไกลเคลียอ๋อคำนี้ใช่ไหมไกลเคลียใช่ไหมคะมีใครต่างจากเพื่อนไหมคะลูกใครตอบข้ออื่นมีไหมไขว่คว้าเพลียหนอนมีไหมคว้าครับตอบขอไข่ค่ะขอไข่บางคนบอกว่าขอไข่ขอไข่ค่ะอ๋อเพื่อนบางคนตอบขอไข่เราจะวิเคราะห์เรื่องของคำที่ครูให้มาเนี่ยกขคเนี่ยเป็นคำควบกล้ำหมดเลยแต่โจทย์เขาถามว่ามีเสียงสระเสียงสระเหมือนคำว่าไล่เลี่ยเราต้องมาดูคำว่าไล่เลี่ยไอ้ไล่คำว่าไล่ก่อนไล่นี้สระอะไรคะไม้มาลายค่ะสระไอไม้มาลายไม้มาลายนะมาถามว่าไม้มาลายมาลายเลี่ยคือสระเอียสระเอียใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาสระไอไม้มาลายกับสระเอียสามข้อนี้อะไรข้อไหนที่มีสระไอไม้มาลายและสระเอียจ๊ะไก่ครับกอไก่นะคะข้อกอไก่ตอนนี้ใครตอบขอไข่ผิดไปแล้วหนึ่งนะเนี่ยนะเด็กๆวิเคราะห์ดีๆนะอย่าให้มันพลาดนะลูกมันง่ายมากเลยต่อไปข้อที่10ตอนนี้เปลี่ยนหัวข้อละเป็นอักษรนำแล้วนะอักษรนำแล้วนะอักษรนำก็จะเป็นอักษรสูงนำอักษรต่ำแล้วก็อักษรกลางนำอักษรต่ำนะคะเขาจะมีแค่นี้มีสูงนำต่ำแล้วก็ตอบข้อขอไข่ครับกลางนำต่ำใช่ไหมคนนี้เพื่อนเขาบอกว่าตอบข้อขอไข่ไปดูซิอ่านออกเสียงถูกต้องนะจริงหรือเปล่าที่เพื่อนตอบขอไข่ข้อแรกอ่านว่าอะไรอะพอลูกข้อแรกต้องอ่านว่าอะไรคะฉวัดฉวียนฉวัดฉวียนอ่านว่าฉวัดฉวียเวียนขอไข่อ่านว่าสนิทสนมอ่านว่าสนิทสนมคอควายอ่านว่าคำนี้คำนี้คำนี้หมานอ่านว่าคำนี้
ค่ะหมันเอ้ยคุณมีขมันน่าจะตอบข้ออะไรนะคะข้อ2ค่ะข้อ2เนาะมีคนอื่นแตกต่างเพื่อนไหมคะลูกคอควายครับอ๋อคอควายมีคอควายมาเพื่อนบางคนบอกว่าคอควายออมสินหานอนง่วงนอนแล้วต้องตอบข้อขอไข่ถ้าเป็นกอไก่จะอ่านว่าฉะหวัดฉะเหรียญแบบนี้นะคะเอ้กอไก่ต้องอ่านเขาจะแบบนี้ค่ะไม่ใช่ฉะหวัดฉะเหรียญนะคะจานว่าฉวัดเฉวียนนะคะลูกแต่ถ้าเป็นข้อคอควายค่ะหมีค่ะหมันจะอ่านแบบนี้นะจะไม่อ่านขมีขมันนะคะข้อนี้ง่ายไหมลูกง่ายไหมง่ายเนาะต่อไปจ้าข้อ11ข้อ11คุณครูถามเราว่าข้อใดมีคำอักษรนำมากที่สุดลองอ่านสิอาสมัยปลูกตาลตโนดนะไม่ใช่ตาลตัวนดนะขออนุญาตค่ะตามตาลตโนดที่ริมตลิ่งยายขนุนซื้อสังขยากับฝรั่งมาฝากหลานชื่อหนูแหวนตาสวัยทำทองหยิบทองหยอดไปขายที่คลองสว่างอักษรนำมากที่สุดเลยคำไหนเอ่ยไอ้ข้อไหนเอ่ยประโยคไหนประโยคไหนคะมีมากที่สุดเลยตอบได้ไหมขอไข่ครับนิวตอบขอไข่เนาะขอไข่ค่ะขอไข่มีใครต่างจากนิวไหมคะกัญญาพัฒน์สิงห์ทองตอบอะไรคะลูกขอไข่ค่ะขอไข่ค่ะอ๋อกัญญาพัฒน์ตอบขอไข่ขอไข่ขอไข่ค่ะขอไข่ค่ะเสียงของใครขอไข่ค่ะนี่ค่ะดูกันเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะว่าตอบขอไข่จริงหรือเปล่าข้อที่1เนี่ยคำที่เป็นอักษรนำก็จะมีคำว่าสมัยเพราะว่าตโนดแต่ในนี้เห็นว่าตโนดตโนดตะลิ่งมีอยู่3คำถ้าเป็นขอไข่มีคำว่าขนุนสังขยาฝรั่งหลานหนูแล้วก็แหวน1 2 3 4 5 6คำเลยถ้าเป็นคอควายสวายหยิบหยอดสว่าง1 2 3 4 4คำเพราะฉะนั้นข้อที่มากที่สุดคือข้อขอไข่ไหนตั้ง11ข้อยิง12ข้อแล้วจาก12ข้อนี้ใครตอบถูกทุกข้อเลยมีเฮยังคงอยู่มีเฮบอกตอบถูกทุกข้อเหมือนกันหนูตอบถูกเป็นไปบางข้อค่ะตอบถูกบางข้อเนาะยังเรื่องอักษรนำอยู่นะทีนี้ถามเราต่อว่าคำใดไม่ใช่อักษรนำครูให้เรามาข้อไหนไม่ใช่อักษรนำขวัญชนกก็ตอบถูกทุกข้อเลยลื่นก็ไก่ครับข้อไหนคะก็ไก่เก่งมากข้อกอไก่นะกลัวหมดเวลากลัวไม่ทันครูสาทำตั้งหลายสไลด์ข้อ13ไปดูคำประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีกันนะเด็กๆน่าจะได้ดูหลายๆข้อเนี่ยในนี้เนี่ยคุณครูแอบเอาแนวข้อสอบใส่เข้ามาตั้งหลายข้อเลยนะใครที่หลุดออกไปก่อนเนี่ยเสียดายด้วยนะเดี๋ยวตอบพลาดคำนี้ข้อนี้คำไม่ประวิสัญชนีในข้อใดเขียนถูกทุกคำกอไก่ค่ะกอไก่ค่ะใช่ไหมกอไก่ค่ะกอไก่ข้อ14กอไก่ค่ะมะยมขับรถกระบะไปซื้อมะระที่ตลาดมีคำประวิสัญชนีกี่คำมีกี่คำคะลูกสองค่ะมีกี่คำคะสองคำค่ะ
หนึ่งแหละคำว่ามะยมสองแหละคำว่ากระบะสามแหละคำว่ามะระสามคำนะคะลูกปราวิสัญชนีนะคะมาไปที่นี้เป็นเรื่องของคำคล้องจองและคำขวัญแล้วนะภูเขาเราสองจุดจุดจงเติมคำในช่องนะโอเคมองเพื่อนมองเพื่อนมาไปค่ะใช่ไหมโอเคมองเพื่อนมาครึ่งทางละต่อไปข้อ16ข้อใดไม่ใช่คำขวัญลองอ่านดูสิไม่ใช่นะมันไม่ใช่คำขวัญต้นไม้มีคุณค่าโปรดอย่าทำลายเวลาเราที่จะแต่งคำขวัญเนี่ยเราก็ต้องเอามาจากคำคล้องจองคือให้มันมีความคล้องจองกันใช่ไหมคะชาวไทยร่วมใจพับนกเพื่อสันติภาพอ่านหนังสือวรรณนิพาชีวิตก้าวหน้ามีคนบอกว่าขอไข่แล้วไข่ค่ะถูกต้องขอไข่ค่ะใช่ค่ะข้อขอไข่นะคะขอไข่ค่ะต่อไปค่ะถักเปียจุดจุดชายค่ะถักเปียแล้วก็จุดจุดแล้วก็ชายค่ะควรเติมข้อใดได้ครับอ้าวทำไมคุณกี้เฉลยให้แล้วล่ะถักเปียเสียดายชายค่ะโอเคว่าเด็กๆได้โอเคอ้าวต่อไปเรื่องของกาลันละปาฏิหาริย์เขียนอย่างไรข้อไหนคะปาฏิหาริย์ก็ไก่ก็ไก่ค่ะปาฏิหาริย์ก็ไก่ก็กาลันก็ไก่จำไว้เลยปาฏิหาริย์เนี่ยเขียนว่าปาฏิหาริย์ก็กาลันไปแล้วนะกาลันอยู่คำในข้อใดเขียนผิดบริสุทธิ์ค่ะบริสุทธิ์ค่ะบริสุทธิ์เขียนผิดอะไรหายไปคะต้องเป็นตัวอะไรโอ้ค่ะตรงนี้ไปล่างกาลันใช่ไหมคะที่สิบคำในข้อใดมีตัวกาลันต่างจากข้ออื่นเสน่ห์ค่ะเสน่ห์เสน่ห์อะไรกาลันนะคะมีคุณมีกี่ข้อคะอ๋อหีบกาลันมีทั้งหมด30กว่าข้อเลยค่ะลูกคุณครูเอาแนวมาให้ทั้งเรื่องของการอ่านด้วยเลยค่ะเราต้องเข้าดูเยอะๆนะเสน่ห์ที่ผิดคือหอหีบกาลันที่เหลือสัมภาษณ์กับสมบูรณ์จะเป็นนอเนนกาลันนะข้อ21ข้อใดเขียนถูกต้องทั้ง2คำต้องทั้ง2คำเลยข้อไหนคะข้อไข่ครับข้อไข่ค่ะโอ้เก่งข้อไข่ครับขอไข่ขอไข่ขอไข่คืออาทิตย์ผิดใช่ไหมคะเขาวางตัวต้องเป็นยอยักษ์กาลันส่วนข้อคอควายสแตมต้องเป็นปอปากาลัน22คำใดมีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงเรื่องของพยัญชนะไม่ออกเสียงนะสามารถค่ะว่าสามารถเพราะเขามีรอเรือเป็นพยัญชนะไม่ออกเสียงใช่ไหมคะแต่พระเมนกับชาตินี้เป็นสระนะคะต่อไป23คำในข้อใดคำในข้อใดมีตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงต่างจากข้ออื่นตัวอักษรไม่ออกเสียงต่างจากข้ออื่นมหาสมุทรค่ะมหาสมุทรเพราะว่ามีตัวรอเรือใช่ไหมคะมีตัวรอเรือแต่คำอื่นเขามีอะไรคะเป็นสระอิใช่ไหมคะตัวอักษรต่อไปคำในข้อใดเขียนผิดนี่คำในข้อใดเขียนผิดคะเกลียดครับเกลียดตัวอะไรคะตัวรอเรือเกียรติเวลาจะเขียนเกลียดเกียรติรอเรือหายไปนะเกลียดนะต่อมาคำเรือคุณครูถามว่าคำใดออกเสียงรึเหมือนคำว่าฤทธิ์นะครับไหนคะไหนเอ่ยกฤษณาถูกต้องค่ะเร่งเลยข้อ26คำในข้อใดอ่านผิดคำใดอ่านผิดคะลูกอ่านผิดมฤตยูฤกษ์หฤโหดข้อคอควายค่ะคอควายคอควายครับค่ะข้อคอควายค่ะหฤโหดอ่านผิดนะมันจะต้องเป็นหฤโหดไม่ใช่หฤโหด27
เสียงอ่านของคำในข้อใดไม่เข้าขวบเสียงอ่านข้อนี้อ่านว่าใครครับหรือทายเริ่มหรือดีไม่เข้าขวบขอไข่ครับขอไข่เพราะว่าตัวอื่นเป็นเริ่มหรือแต่นี้เป็นเริ่มต่อไป28คำว่านี้อ่านว่าอย่างไรขอไข่ครับขอไข่ใช่ไหมพฤศจิกายนใช่ไหมพฤศจิกายนขอไข่ต่อไปคำว่าคฤหัสถ์ข้อไหนเขียนถูกคะคฤหัสถ์ข้อไหนคอควายครับคอควายคอควายอ๋อคอควายเก่งมากเก่งมาก30แล้วจริงๆอันนี้คุณครูเอามาผิดนะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านหรอนะข้อ30เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องการอ่านเกิดเป็นไทยไม่รักภาษาไทยจะมีใครดำรงไว้ให้สืบสารจากข้อความนี้นะคะเด็กๆคิดว่ามันมีใจความสำคัญเรื่องของอะไรอนุรักษ์ภาษาไทยครับก็ไก่ค่ะเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยก็ไก่ค่ะเป็นเรื่องของการอ่านนะนี่การอ่านข้อสอบเอาแนวข้อสอบการอ่านมาให้เราดูด้วยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ภาษาไทยต่อไปอย่าอยู่อย่างคนชั่วจงทำตัวเป็นคนดีถ้าหากอยากมั่งมีจงใช้เงินแต่พอควรขอไข่ค่ะในคราวนี้เน้นเรื่องอะไรเป็นสำคัญขอไข่ค่ะเป็นเรื่องของการประหยัดเก่งมากสำหรับคนที่ตอบคนที่ไม่ได้ตอบก็ดูตามเพื่อนนะเป็นเรื่องของการอ่านนะลูกนะจำด้วยนะตัวนี้จะเป็นแนวข้อสอบการอ่านคิดวิเคราะห์นะคะที่เราจะสอบเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งวิชาในตารางสอบเราเห็นตารางสอบกันแล้วเนาะทีนี้จากข้อความที่อยู่ข้างบนนี้เมื่อกี้นะคะคุณครูถามว่าคำว่ามั่งมีความหมายตรงกับเรื่องใดร่ำรวยร่ำรวยความร่ำรวยถูกต้องเกิดเป็นคนจนหรือมีชี้ให้เห็นไม่จำเป็นเท่าทำดีมีคุณค่าใครทำดีได้ดีตอบมอบศรัทธาทำชั่วพาสู่นรกหมกไหม้เอ่ยบทร้อยกองนี้ให้ข้อคิดตรงกับข้อความใดทำดีได้ดีครับทำดีได้ดีครับทำงานหวังผลทำดีได้ดีทำดีได้ดีง่ายไหมลูกง่ายไหมจะจบแล้วเนี่ยเก่งมากเลยอ่ะต่อไปข้อ34เชื่อฟังไม่ดื้อนับถือผู้ใหญ่ข้อความนี้แสดงว่าเด็กไทยมีนิสัยอย่างไรเด็กเรียบร้อยเชื่อฟังคำสั่งสอนครับเชื่อฟังคำสั่งสอนเพื่อนบางคนตอบเรียบร้อยเพื่อนบางคนบอกเชื่อฟังคำสั่งสอนนะคะไม่ดื้อไงคะลูกนับถือผู้ใหญ่ก็คือเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่นะคะข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยชูใจเป็นเด็กเรียนไม่เก่งแต่เธอมีความพยายามและตั้งใจเรียนมากขึ้นจนสามารถสอบผ่านได้ทุกวิชาการทำของครับความเพียรค่ะความเพียรใช่ไหมให้เพียรพยายามความรักเอาถ้าไม่รักการเรียนแล้วจะเรียนดีได้ไงอ่ะถ้าไม่เสียสละเวลาในการเรียนอ่ะแล้วจะเรียนได้หรอเอาไงดีเนี่ยก็ไก่ค่ะก็ไก่ค่ะเสียงลอยมากแล้วตอนนี้ก็ไก่ค่ะเป็นเรื่องของความเพียรนะคะความเพียรพยายามนั่นเองนะคะถามว่าก็มีความรักในการเรียนเหมือนกันแต่เราก็ต้องมีความเพียรพยายามนะคะเสียสละใช่เราก็ต้องเสียสละเวลาอาจจะต้องอ่านหนังสือหนักมากขึ้นจากบางทีอาจจะเอาเวลาไปเล่นเกมหรือดูทีวีดูโทรทัศน์ดูหนังดูการ์ตูนเราก็อาจจะเสียสละเวลามาอ่านหนังสือใช่ไหมคะหรือมาทำข้อแบบทดสอบอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะคะเราถึงจะเริ่มมีการเรียนเก่งเพราะว่าเรามีความพยายามความเพียรพยายามนั่นเองเก่งมากหมดแล้ว35ข้อไหนใครถูกหมดเลย35ข้อโอ้มีเฮถูกหมดเลยเก่งมากๆเลยจ้าไบโอเป็นยังไงคะบ้างคะไบโอถูกหมดไหมไบโอถูกไม่หมดเป็นบางข้อ
อ๋อถูกไม่หมดเลยครับอะไรนะลูกถูกหมดเลยค่ะถูกหมดเลยถูกหมดเลยค่ะดีมากๆไอวี่ได้เท่าไหร่ไอวี่หายไปไหนน้องหนูไม่แน่ใจค่ะเอ็มได้เท่าไหร่นะลูกเอ็มได้5ข้อเองเหรอเอ็มทำแบบนี้หนูตอบเป็นหนูจำไม่ได้แล้วหนูตอบไปกี่ข้อคือหนูตอบถูกไม่กี่อ๋อหนูตอบไปกี่ข้อหนูจำไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่วนเป็นยังไงบ้างคะไบโอพลกิจหงวิเศษได้กี่ข้อครับเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เพื่อนที่ย้ายมาใหม่สาธุก็เหมือนกันเพื่อนที่ย้ายมาใหม่มีใครอีกบ้างห้องนี้ที่เข้ามาซีเข้ามาไหมวันนี้ครูคะออกได้เลยหรือเปล่าในสัปดาห์หน้าเราก็สอบแล้วเนาะคุณครูถามเรานิดนึงว่าวิชาภาษาไทยเนี่ยประเมินตอนคาบไหนคะประเมินวันไหนวันที่11 12 14 15เราประเมินวันไหนคะวิชาภาษาไทยวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่11ใช่ไหมใช่ค่ะชั่วโมงที่เท่าไหร่ชั่วโมงที่เท่าไหร่จำได้ไหมคะให้ดูตารางสอบค่ะชั่วโมงที่2เก่งมากดูตารางสอบดูรายรางกันหรือยังนะดูแล้วค่ะไปดีดูหรือยังดูแล้วอ่ะบางคนบอกดูแล้วบางคนบอกยังไม่ดูดูนะแล้วก็เตรียมตัวนะบอกคุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือด้วยล่ะแพลนคุณพ่ออ่านหนังสือหรือยังคะลูกคุณพ่อยังไม่อ่านเนาะน้องนิวล่ะคะลูกน้องนิวคุณยายอ่านหนังสือยังลูกคุณยายอ่านหนังสือยังคุณยายอ่านหนังสือแล้วเนาะน้องมิวโทรสารคุณยายหน่อยนะนั่นน่ะฮะคุณยายต้องนั่งเฝ้าเดี๋ยวคุณยายยิ่งแกใส่แว่นด้วยเดี๋ยวคุณยายสายตาเสียหมดเลยนะนั่นน่ะไปเฝ้าน้องมิวตลอดเลยนั่นน่ะเอ๊ะถ้าหนูไม่สุดหนูต้องไปกินยาแล้วล่ะคุณลูกปวดหัวไม่ปวดหัวหรอกค่ะลูกไม่ปวดหัวหรอกง่ายๆง่ายนิดเดียวครูเชื่อมั่นในตัวพวกเราว่าพวกเราต้องทำได้แน่นอนเนาะเนาะทำได้แน่ๆแหละเก่งๆแบบพวกเราเนี่ยนะเดี๋ยวเทอมหน้าก็อาจจะเปิดเทอมเจอกันไอวี่ทำได้แน่เนาะไอวี่เนาะไอวี่ครูขอออกเลยใช่ไหมคะค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็คุณครูติวให้ประมาณ36ข้อแล้วนะมีครบทุกเรื่องเลยที่เอามาติวฝากพวกเรานะคะบางเนี่ยบางทีคุณครูก็แอบเอามาด้วยแหละก็มีนะเราก็ลองดูทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันในคลิปย้อนหลังนะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดละหมดคาบละจบคาบแล้วแล้วกันสำหรับวันนี้จบคาบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะไหนนะหัวหน้าหายไปไหนหัวหน้ายังอยู่ไหมว่าวดีใครจะบอกน้องมอมพอลบให้นักเรียนทั้งหมดขอบคุณครบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆขอบคุณครูบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะก็เป็นที่ตั้งข้างไงลูกก็เลยทำได้น้องแพนเอาสับปะรดมาฝากคุณครูด้วยนะคะพรุ่งนี้ขอบคุณครับโอ้โอเคอย่างเดียวแหละแพนอ่ะก็ตั้งข้างไงลูกนี่เห็นไหมนี่เหมือนพี่ไข่มุกทำนี่พี่ไข่มุกทำเป็นพื้นหลังเป็นแบบนี้นี่ของพี่แพงก็เป็นเจ้าหญิงนี่ทำไมอยากทำเจ้าหญิงแล้วก็ต้องหาภาพไงหาภาพมาใส่คุณครูรอพวกเราออกนะเนี่ยคุณครูจะดูว่าใครน้องป.3 ทับ3นันพัฒน์หรอนันพัฒน์นันพัฒน์เข้ามาเรียนด้วยกันธนพัฒน์3ทับ3กันธนพัฒน์คนไหนเนาะจำหน้าไม่ได้กันธนพัฒน์ไปกันดีกว่าบ๊ายบายนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ